เอาละครับสำหรับเนื้อหาต่อไปของเรานะครับก็คือลำดับเรขาคณิตนะครับเรามาดูกันหน่อยครับว่าลำดับเรขาคณิตเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดพูดถึงที่เราเรียนมานะครับลำดับเลขคณิตนะจะเป็นแบบนี้2 4 6 8 10แบบนี้ไปเรื่อยๆเราเรียกมันว่าลำดับเลขคณิตครับแบบนี้ครับลำดับเลขคณิตแต่ถ้าเกิดเป็นลำดับเรขาคณิตมันจะเป็นแบบนี้ครับ2 4 8 16 32ไปเรื่อยๆครับแบบนี้เรียกว่าลำดับเรขาคณิตครับจะสังเกตว่าลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมนะครับก็คือหารเท่าๆกันเองนะครับตัวนี้มันจะบวก2ไปเรื่อยๆนะครับบวก2ไปเรื่อยๆเราเรียกว่าผลต่างร่วมนะครับผลต่างร่วมแต่ถ้าเกิดเป็นลำดับเรขาคณิตจะสังเกตว่ามันเป็นการคูณ2ไปเรื่อยๆนะครับคูณ2ไปเรื่อยๆเราเรียกมันว่าอัตราส่วนร่วมหรืออัตราส่วนที่เราใช้ร่วมกันนะครับสัญลักษณ์ของเราที่ใช้ก็คือ R นั่นเองโอเคนะครับทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ของมันกันหน่อยนะเช่นถ้าเรามี A1 A2 A3 A4 ไปเรื่อยๆจนถึง AN เราจะพบว่า A2เกิดจาก A1 คูณด้วย R แบบนี้ครับ A3 ก็เกิดจาก A2 คูณด้วย R แบบนี้ไปเรื่อยๆครับคูณ R เราสามารถเขียนเป็นความสัมพันธ์ได้แบบนี้ครับ A1 ก็คือ A1 ครับ A2 ก็คือ A1 คูณกับ R A3 ก็คือ A2 คูณกับ R เนี่ยฮะ A3 จะเกิดจากไอ้ตัวเนี้ยคูณกับอัตราส่วนร่วมนั่นเองนะครับหรือ A2 เนี่ยเราเขียนใหม่เป็น A1R นะครับครูก็จะเขียนเป็น A1R แล้วก็มาคูณ R แบบนี้ครับ A1R คูณ R ก็จะเป็น A1R ยกกำลัง2ครับ A4 ก็จะเท่ากับ A3 คูณ R หรือA2 คูณ R กำลัง2หรือ A1 คูณ R ยกกำลัง3แบบนี้ครับ A5 ล่ะ A5 ก็คือ A4 คูณกับ R กำลัง1ครับหรือ A3 R กำลัง2หรือ A2 R กำลัง3หรือ A1 R ยกกำลัง4แบบนี้จะสังเกตว่าเลขยกกำลังกับตัวห้อยของ A เนี่ยมันจะบวกกันเท่ากับ5เห็นไหมครับเลขชี้กำลังของ R กับตัวห้อย A จะบวกกันได้5นะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถสรุปสูตรง่ายๆเลยนะครับได้เป็นถ้าเราเจอ AN เราสามารถเขียนได้เป็น A1R ยกกำลัง n ลบ1ครับเพราะอะไรเลขชี้กำลังต้องบวกกันได้ n นะครับ1กับ n ลบ1อ่ะบวกกันได้ n นะครับหรือเราสามารถเริ่มที่ a2 ได้ a2 R ยกกำลัง n ลบ2แบบนี้หรือ a3 R ยกกำลัง n ลบ3แบบนี้ครับไปเรื่อยๆดังนั้นสูตรที่เราใช้ก็จะเป็นสูตรตัวนี้โอเคนะครับจากเหตุผลเมื่อสักครู่นี้นะครับทำให้เราแบ่งความแตกต่างระหว่างลำดับเลขคณิตนะครับกับลำดับเรขาคณิตได้นะโอเคนะสมมุติว่าถ้าเกิดเรามี A1A2 A3 แบบนี้3พจน์แรกนะครับเหมือนกันเลย A1 A2 A3
เราสามารถเขียนใหม่ได้เป็น A1 ก็คือ A1 ครับ A2 ก็คือ A1 บวก D ครับ A3 ก็คือ A1 บวก 2D ครับแบบนี้ฮะถ้าเป็นลำดับเรขาคณิตก็จะเป็น A1 A1 คูณกับ R A1 คูณกับ R ยกกำลัง2ครับแบบนี้ครับเนี่ยทีนี้เรามาดูครับมาดูความสัมพันธ์กันบ้างเราจะสังเกตว่าตัวเนี้ยมันห่างดีเท่ากันลำดับเลขนี้มันห่างดีเท่ากันเราจะได้ว่าถ้าเอา A2 มาลบ A1 มันจะมีค่าเท่ากับ A3 ลบ A2 แบบนี้ครับและย้าย A2 ซึ่งเป็นลบไปบวกอีกฝั่งนึงจะได้เป็น 2A2 เท่ากับ A1 บวก A3 แบบนี้ในทำนองเดียวกันนะครับตัวเนี้ย A2 เนี่ยก็คือ A1 คูณกับ R ครับ A3 ก็คือ A2 คูณกับ R แบบนี้นั่นหมายความว่าถ้าเราเอา A2 หารด้วย A1 จะมีค่าเท่ากับ R ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ A3 หารด้วย A2 นั่นเองนะฮะ A2 ตัวนี้ย้ายขึ้นไปคูณไขว้ขึ้นไปนะครับจะได้เป็น A2 กำลัง2เท่ากับ A1 คูณ A3 แบบนี้ครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสมบัติของลำดับเลขและลำดับเรขาคณิต2ตัวนี้ต้องจำนะครับจำทฤษฎีของมันเอาไว้เพราะว่าโจทย์ออกบ่อยมากนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูหน้าตาของลำดับเรขากันบ้างลำดับเรขาเนี่ยหน้าตาของมันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหน้าตาของมันยกตัวอย่างแล้วกันตัวแรกคือ6 6คูณ2เป็น12 12 2 24 22 24 2เป็น48ไปเรื่อยๆถ้าอยากจะหาพจน์ทั่วไปหรือ AN ทวนอีกนิดนึงนะครับ AN ก็คือพจน์ทั่วไปนะครับสูตรของเราว่าอะไร ANเท่ากับ A1 R ยกกำลัง N ลบ1แบบนี้ครับดังนั้นก็แทนค่าลงไปเลยเราจะพบว่า A1 คือ6และ R ก็คือ2นั่นเอง6คูณ2เป็น12ดังนั้นแทนค่าลงไปครับจะได้6คูณกับ2ยกกำลัง N ลบ1แบบนี้ครับนั่นหมายความว่าเราจะเขียนใหม่ได้เป็น6คูณ2กำลัง n คูณ2กำลังลบ1แบบนี้2กำลังลบ1เลขชี้กำลังติดลบก็ตกลงมาข้างล่างครับได้เป็น6คูณ2กำลัง n ส่วน2ครับ2ตัด6ครับได้3ดังนั้นข้อนี้จะได้ an เท่ากับ3คูณ2ยกกำลัง n แบบนี้ครับตอบนะครับเอาละทีนี้ครูจะทำการเฉลยรวดเดียวเลย10ข้อนะครับรวดเดียว10ข้อเลยนะโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเริ่มเลยนะครับข้อ45นะครับโจทย์บอกว่าลำดับเรขาคณิตข้อใดมีอัตราส่วนร่วมก็คือ R อยู่ในช่วง 0.3 ถึง 0.5R เนี่ยมันคืออะไรเอามาทวนกันนิดหนึ่งนะจากสูตรนะครับ A1 ก็คือ A1 A2 ก็คือ A1 คูณกับ R นั่นเองนะครับเนี่ยเราจะได้ R โผล่เข้ามาในสมการแบบนี้แสดงว่าถ้าเราอยากจะหา R ก็ทำยังไงครับก็ย้าย A1 ไปหารใช่ไหมครับดังนั้น R ก็จะเท่ากับ A2 หารด้วยA1 ครับนี่ครับโจทย์เลยถามว่าข้อไหนที่ A2 หารด้วย A1 เนี่ยอยู่ในช่วง 0.3 ถึง 0.5 โอเคนะครับดังนั้นเริ่มเลยมาดูข้อแรกนะครับข้อ1 A2 หารด้วย A1 ก็คือ R เนาะเ
เท่ากับเท่าไหร่ครับ5ส่วน4หารด้วย3เขียนใหม่เป็น5ส่วน4หารด้วย3อันนี้คือผมแบบว่าเน้นพื้นฐานสุดๆเลยนะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็ได้เป็น5ส่วน4คูณ1ส่วน3เท่ากับ5ส่วน12ก็ท่องแม่12ใช่ไหม12 4เป็น48ก็ประมาณ4แต่มันไม่ถึง4ใช่ไหมก็ต้องใส่จุดก่อน12 4เป็น48ก็ประมาณ 0.41 จริงๆข้อนี้ก็ตอบข้อ1ได้เลยนะครับง่ายมากครับข้อต่อไปครับข้อ46ลำดับในข้อใดเป็นลำดับเรขาคณิตลำดับเรขาคณิตก็น่าจะคุ้นอยู่แล้วใช่ไหมหน้าตาเป็นแบบนี้ a n เท่ากับ a 1 r ยกกำลัง n ลบ1นะครับหน้าตาของมันเป็นแบบนี้ดังนั้นเราก็มาดูว่าข้อไหนที่จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับข้อ1ครับ a n เท่ากับ2กำลัง n คูณ3กำลัง 2nนะเราจะพยายามยุบ n นะครับก็จะได้เป็น2กำลัง n คูณ9ยกกำลัง n เลขชี้กำลังเหมือนกันดึงออกมาได้ครับกลายเป็น2คูณ9ทั้งหมดกำลัง n ครับเท่ากับ an เท่ากับ18ยกกำลัง n ครับแบบนี้ครับข้อนี้ดูปุ๊บก็รู้เลยว่าตัวนี้แหละนะครับลำดับเรขาคณิตตอบข้อ1ครับถ้าเกิดใครยังงงๆอยู่เอ๊ะลำดับเรขาคณิตมันหน้าตาเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่าไม่เห็นมันมี an เท่ากับมันต้องมี a 1แล้วต้องมี r กำลัง n แล้วก็ต้องมีลบด้วยไม่ใช่เหรอเอาล่ะเรามาดูกันนะครับว่าแล้วตัวอื่นล่ะมันมีลักษณะแบบนี้ไหมนะครับข้อ2โจทย์บอกว่า an เท่ากับ2กำลัง n บวก4กำลัง n มันบวกกันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมก็ทำ4ให้กลายเป็น2กำลัง 2n แบบนี้พยายามจะดึงตัวลูกออกมานะครับก็จะกลายเป็น2กำลัง n บวก2กำลัง n คูณ2กำลัง n นั่นเองนะครับไม่งงเนาะผ่านเหมือนกันคูณกันเลขชี้กำลังเอามาบวกกันดึงตัวลูกออกมาดึง2กำลัง n ออกมากลายเป็น1บวก2กำลัง n ทำยังไงมันก็ไปต่อไม่ได้ก็ตอบแค่ตรงนี้ซึ่งหน้าตาแบบนี้ที่มีเครื่องหมายบวกอะไรอยู่ข้างในเนี่ยไม่ใช่ลำดับเรขาแน่นอนนะครับข้อ3ทำไมถึงไม่ใช่นี่ไงครับ n กำลัง2นะไม่ใช่นะครับข้อ4ทำไมถึงไม่ใช่ข้อนี้ก็ได้เป็นเท่าไหร่ an เท่ากับ2กำลัง n คูณ n กำลัง n ข้อนี้ก็ไม่ใช่นะครับn ยกกำลัง n ตัวนี้ไม่ใช่นะครับโอเคนะครับข้อต่อไปครับข้อ47นะครับข้อ47โจทย์บอกว่าพจน์ที่16ของลำดับเรขาคณิตเท่ากับเท่าไหร่นะฮะโจทย์ให้หาพจน์ที่16ก็เข้าสูตรเลยใช่ไหม a 16เท่ากับ a 1 r ยกกำลัง15แบบนี้A1 คืออะไร A1 ก็คือพจน์แรกนะครับก็คืออะไร1ส่วน6 2 5คูณกับ r กำลัง15เราจะหา r ได้จากไหนครับ r ก็มาจาก A2 หารด้วย A1 ไงใช่ไหม A2 คืออะไร A2 ก็คือตัวนี้ครับนี่ครับ A2 เห็นไหมก็คือ1หารด้วย1 2 5รูท5หารด้วย1ส่วน6 2 5นี่คือ A1 เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเอาล่ะดังนั้นทำเลยนะกลายเป็นคูณด้วย6 2 5นั่นเองตัดได้5ครับดังนั้น R เท่ากับ5ส่วนรูท5 5ส่วนรูท5ก็คือรูท5เฉยๆครับโอเคเนาะเผื่อมีคนงงนะครับเผื่อมีคนงงเขียน5ส่วนรูท5แบบนี้ตัวส่วนติดรูทก็เอารูท5ส่วนรูท5
คูณเข้าทั้งเศษและส่วนปรากฏว่าrootคูณrootได้5ก็ตัดกับตัวนี้เหลือrootเฉยๆเราก็เอามาแทนค่า r เท่ากับrootครับกลายเป็น1ส่วน625ทำให้เป็น5ก็กลายเป็น5ยกกำลัง4นั่นเองคูณrooT5 ทั้งหมดกำลัง15ครับโอเคนะครับrooT5 กำลัง15แสดงว่ามีrooT5 คูณกันอยู่ทั้งหมด15ตัวนะครับขอยุบตรงนี้นิดนึงนะครับยุบเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยพอเห็นหรือเปล่านะครับrooT5 กำลัง15ก็คือมีrooT5 อยู่15ตัวซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่ารูท5คูณรูท5เนี่ยคือ5ใช่ไหมแสดงว่าไอ้รูท5 15ตัวเนี่ย2ตัวมันจะจับกันเป็น5ใช่ไหมครับดังนั้นมันจะจับกันได้7ตัวใช่ไหมแล้วก็จะเหลือเศษรูท5อยู่ตัวหนึ่งนะครับดังนั้นเรามาเขียนใหม่เป็น1ส่วน5ยกกำลัง4คูณกับ5ยกกำลัง7แล้วก็เหลือเศษครับรูท5ตัวหนึ่งตัวนี้จับคูณไม่ได้ดังนั้นตัวนี้5กำลัง4ก็ตัด5กำลัง7เหลือ5กำลัง3ครับดังนั้น A16 เท่ากับ5กำลัง3ก็คือ125รูท5นั่นเองตอบข้อ3ครับไปเลยนะจดทันไหมฮะข้อต่อไปข้อ48นะครับข้อ48เนี่ยโจทย์ให้หาพจน์ทั่วไปหาพจน์ทั่วไปคือหา AN นั่นเองนะครับง่ายมากเลยก็มาดูว่าตัวเนี้ยมันเป็นลำดับเรขาใช่มั้ยลำดับเรขาก็ต้องมาหาอัตราส่วนร่วมหาอัตราส่วนร่วมสัญลักษณ์ที่เราใช้คือ R ครับซึ่งอัตราส่วนร่วมเนี่ยก็คือ A2 หารด้วย A1 ครับ A2 คือ6หารด้วย A1 ก็คือ3ครับ2ครับ2คืออัตราส่วนรวมพอเราได้มาแล้วก็เข้าสูตรเลย AN เท่ากับ A1 R ยกกำลัง N ลบ1ครับแบบนี้ฮะ A1 คืออะไร A1 คือ3 R คือ2กำลัง N ลบ1ครับแบบนี้ครับดังนั้นเขียนใหม่ครับ AN ก็จะเท่ากับ2เอ้ยโทษทีครับ3คูณ2ยกกำลัง n ส่วนด้วย2ครับตอบครับนี่ครับเนี่ยก็คือหน้าตาของลำดับเรขาคณิตนะครับทีนี้มาดูข้อ b กันบ้างข้อ b เนี่ยจะสังเกตว่าเครื่องหมายมันเป็นอะไรสลับบวกลบบวกลบไปเรื่อยๆดังนั้นก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับหา r ครับ r ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ r เท่ากับลบ4ส่วน2ครับคือลบ2สังเกตว่า r เป็นลบใช่ไหมพอ r เป็นลบเนี่ยมันไปคูณตัวแรกเนี่ยมันก็เป็นลบใช่ไหมพอคูณลบลบคูณลบเป็นบวกตัวที่2จะกลายเป็นบวกนะครับมันก็สลับกันแบบนี้ไปเรื่อยๆทำให้ลำดับที่ได้มาของเราเนี่ยจะสลับบวกลบกันนะครับเอาละทีนี้พอเราได้มาแบบนี้แล้วก็เข้าสูตรเลยใช่ไหมAN เท่ากับ A1 R กำลัง N ลบ1แบบนี้ครับก็แทนค่าลงไป A1 ก็คือ2คูณกับลบ2กำลัง N ลบ1ครับดังนั้น2คูณลบ2กำลัง N ลบ1ก็กลายเป็น2คูณลบ2กำลัง N หารด้วยลบ2แบบนี้ครับลบ2กำลังลบ1ก็ตกมาลงมาดังนั้นก็ตัดครับตัดแบบนี้ข้อนี้ตอบ AN เท่ากับลบลบ2ยกกำลัง N ครับตอบครับเห็นไหมครับตั้งแต่ทำมามันจะโจทย์ง่ายๆเท่านั้นเลยนะครับเห็นไหมข้อ49นะครับข้อต่อไปข้อ49ข้อนี้ก็ง่ายครับโจทย์บอกว่าลำดับเราขานะฮะไม่ใช่นะครับลำดับเรขาคณิตชุด1มีพจน์ที่3ก็คือโจทย์ให้ A3 เท่ากับ2ส่วน3และอัตราส่วนร่วมเท่ากับ1ส่วน3ก็คือ R เท่ากับ1ส่วน3นะครับ
จงหาพจน์ที่7โอ้โหง่ายขนาดนั้นเลยนะฮะหาพจน์ที่7ก็เข้าสูตร a 7เท่ากับ a 3 r ยกกำลัง4ครับ a 3ก็2ส่วน3 r กำลัง4ก็คือ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง4ครับแบบนี้ครับข้อนี้เลยได้ a 7เท่ากับ2ส่วน3คูณกับ1ส่วน81ข้อนี้ a 7ก็คือ2ส่วนด้วย243ครับตอบครับง่ายมากเลยนะครับโอเคนะครับข้อต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับข้อที่50นะครับโจทย์บอกว่าลำดับเรขาคณิตชุด1มีพจน์ที่3เท่ากับ27ส่วน64 a 3เท่ากับ27ส่วน64ครับอัตราส่วนร่วมก็คือ r เท่ากับ3ส่วน4จงหา a 1ครับโอ้โหอะไรจะง่ายขนาดนั้นดูถูกสติปัญญาเรามากเลยใช่ไหมก็เข้าสูตรเลยครับ a 3เท่ากับ a 1 r ยกกำลัง2ครับแบบนี้ไม่งงเนาะตัวนี้บวกกันจะต้องเท่ากับ3เห็นไหมดังนั้นก็แทนค่าเลย a 3ก็27ส่วน64เท่ากับ a 1ไม่ทราบคูณ r กำลัง2 3ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะได้เป็น27ส่วนด้วย64เท่ากับ a 1คูณ9ส่วน16ตัดเลยเนาะไม่ต้องย้ายตัดฝั่งนี้เลย919 93 27 16 1 16 16 4เป็น64ดังนั้นข้อนี้ตอบง่ายๆเลย A 1เท่ากับ3ส่วน4ครับตอบครับอะไรจะง่ายขนาดนั้นนะครับโอเคนะข้อต่อไปฮะข้อ51นะครับนะไม่รู้เร็วไปหรือเปล่าแต่ก็ง่ายจริงมัน51ก็ง่ายครับโจทย์บอกว่าลำดับเรขาคณิตชุด1มีพจน์ที่7เท่ากับตัวนี้ครับพจน์ที่3เท่ากับตัวนี้จงหา r ครับปัญหาก็น่าจะเกิดที่ตัวนี้ครับ1 4 5 8เนี่ยเราไม่คุ้นกับมันใช่มั้ยอ่ะก่อนจะทำโจทย์ข้อนี้ครูขอกระจายตัวนี้ออกมาดูก่อน1 4 5 8เนี่ยมันกระจายได้อะไรลองเอา9หารดูนะครับเหมือนรู้คำตอบมาเลยนะครับเอา9หารนะจริงๆก็น่าจะต้องเอา9หารเพราะว่าตัวนี้มันเป็น18 18 9หารลงตัวนะถ้าโจทย์มันทำออกมาดีๆมันก็ควรจะตัดกันได้นะครับก็9หารครับก็สำหรับใครที่ยังหารแยกแบบนี้ไม่เป็นเนาะเดี๋ยวพาทำนะ9 1เป็น9นะครับเศษอะไรเศษเนี่ย2ตัวนี้เป็น14ใช่ไหมก็เศษ5ใช่ไหม91เป็น9พอเราก็พอได้เศษ5เราก็เขียน5เล็กๆตรงนี้แล้วมอง2ตัวนี้ติดกันเป็น55ก็ท่องต่อเลย95 45 96 54 54เศษ1จะมี1ห้อยอยู่ตรงนี้กลายเป็น18 92 18แบบนี้ฮะเอาล่ะได้มาแล้วก็ลองเอา9อีกรอบนึงได้ไหม9นะครับ9 1เป็น9เศษ7ใส่เลข7เล็กๆหน้า2แบบนี้9 8 72ออกมาแล้วนะครับตัวนี้ก็กลายเป็น9กับ2นั่นเองเรียบร้อยดังนั้นเข้าสูตรเลยนะครับเริ่มทำได้แล้วนะครับโจทย์บอกว่าลำดับเรขาคณิตชุด1มีพจน์ที่7เท่ากับตัวนี้และพจน์ที่3เท่ากับตัวนี้จงหาอัตราส่วนรวมก็เข้าสูตรเลย a 7เท่ากับ a 3 r ยกกำลัง4ครับ a 7คืออะไร a 7ก็คือ1ส่วน1 4 5 8เท่ากับ a 3 1ส่วน18คูณ r ยกกำลัง4ครับ18มันหารย้ายไปคูณครับสลับที่เล็กน้อย r กำลัง4เท่ากับ18หาร1 4 5 8ครับแบบนี้ครับเอาล่ะ
ทีนี้เราก็แยกตัวประกอบมันออกมานะครับกลายเป็นอายกกำลัง4เท่ากับ18ก็9คูณ2เป็น18หารด้วยที่เราหามาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นอะไร9คูณ9คูณ9คูณ2ครับก็9ตัดได้1ใช่ไหมดังนั้นอายกกำลัง4เท่ากับ1ส่วน81โอ้โหง่ายมากเลยแสดงว่า r เฉยๆเนี่ยก็3กำลัง4ใช่ไหมก็ได้1ส่วน3แต่อย่าลืมว่า r มันเป็นกำลังคู่เลยต้องเป็นบวกลบ1ส่วน3นั่นเองโอเคนะครับข้อต่อไปให้เวลาจดข้อนี้ก่อนนะครับข้อต่อไปฮะข้อ52นะครับข้อ52โจทย์บอกว่าปัจจุบันคน3คนมีอายุ57แล้ว47นะครับมีอยู่3คนจงหาว่าอีกกี่ปีอายุของทั้ง3จะเรียงกันเป็นลำดับเรขาคณิตโอ้โหง่ายมากเลยมาทวนนิดหนึ่งสมบัติที่สำคัญของลำดับเรขาคณิตเวลามันมี3โคตรมันมาแบบนี้ฮะ A1 A2 A3 สมบัติเมื่อสักครู่นี้คืออะไรเราจะได้ว่า A2 ส่วน A1 เท่ากับ A3 ส่วน A2 ใช่ไหมดังนั้นเราย้าย A2 ขึ้นไปคูณกลายเป็น A2 กำลัง2เท่ากับ A1 คูณ A3 ครับตัวนี้ใช้ตลอดนะใช้มากๆด้วยไม่ได้ใช้ธรรมดานะครับใช้เยอะมากๆเลยนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูครับเราจะได้ว่าตอนแรกเนี่ยคน3คนเนี่ยมีอายุ5 17แล้วก็47ครับอีกกี่ปีอายุทั้ง3จึงจะเป็นลำดับเรขาคณิตดังนั้นเราไม่รู้ว่าอีกกี่ปีไงเราก็เลยบอกว่าผ่านไป x ปีครับผ่านไป x ปีแสดงว่าอายุทุกคนจะเพิ่มขึ้น x ใช่ไหมเลยกลายเป็น5บวก x 17บวก x 47บวกมาอีก x แต่ครูไม่ชอบเขียนเอา x อยู่ด้านหลังเลยอ่ะขอสลับที่แล้วกันไหนๆก็จะเป็น5บวก x ก็เขียนเป็น x บวก5 x บวก17แล้วก็ x บวก47ก็จากความสัมพันธ์ตัวนี้ก็คืออะไรโคด A2 กำลัง2เท่ากับ A1 กับ A3 เอามาคูณกันดังนั้นก็เข้าสูตรเลย X บวก17กำลัง2เท่ากับ X บวก5คูณ X บวก47แบบนี้ครับอะไรจะง่ายขนาดนั้นดังนั้นขอยุบลงมานิดหนึ่งนะครับไม่หมดนะครับโอเคนะฮะเอาละทีนี้แยกตัวประกอบเลยก็กลายเป็น x กำลัง2บวก3 14 x ใช่ไหมหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวก17กำลัง2ได้2 8 9เท่ากับไอ้ก้อนนี้คูณกันได้ x กำลัง2 x คูณ17บวก47 x บวก5x บวก2 3 5 x กำลัง2ตัดทิ้งแบบนี้34เป็นบวกย้ายมาลบกับ47 2 3 5เป็นบวกย้ายไปลบ2 8 9ก็จะเหลือ2 8 9ลบ2 3 5เหลือ54เท่ากับ34ลบ47เท่ากับ 18x ครับดังนั้นข้อนี้ตอบx เท่ากับเท่าไหร่แปะ54ส่วน18ตอบ3ครับข้อนี้ตอบ3ง่ายมากเลยนะครับง่ายสุดๆไปเลยนะข้อต่อไปฮะข้อ53นะครับข้อ53โจทย์ก็ง่ายอีกแล้ว53ไม่อยากทำเลยอ่ะแต่ก็นะขอเวลาแบบ30วินาทีแล้วกันข้อนี้นะครับโจทย์บอกว่าพจน์ที่2เท่ากับ2และพจน์ที่5เท่ากับตัวนี้
จงหาอัตราส่วนร่วมและพจน์ที่1ทำยังไงครับลำดับเลขคณิตชุด1เอ้ยเลขคณิตชุด1มีพจน์ที่2เท่ากับ2ก็ A2 คือ2ใช่มั้ยและ A5 เท่ากับ16ส่วน27จงหา R และ A1 คิดอะไรไม่ออกก็เข้าสูตรเลยใช่มั้ย A5 เท่ากับ A2 R ยกกำลัง3ใช่มั้ย A5 ก็คือ16ส่วน27เท่ากับ A2 ก็คือ2คูณ R กำลัง3เอา2ตัดเลยเหลือ8โอ้โหง่ายขนาดนั้นเลย R เฉยๆก็2ส่วน3ยังไงล่ะครับใช่ไหมโอเคนะได้มาแล้วต่อไปก็เอา R มาหา A1 ก็หาจากไหนอ่ะก็หาจาก A2 ไงเท่ากับ A1 R ใช่ไหม A2 คือ2เท่ากับA1 คูณ2ส่วน3เอา2ตัด2ตอบ A1 เท่ากับ3ครับง่ายขนาดนั้นเชียวนะครับข้อต่อไปนะครับ54โจทย์บอกว่าให้ลำดับมาทั้งหมด5ตัวแบบนี้เป็น5พจน์แรกของลำดับเรขาคณิตโจทย์ให้หา3 a บวก b บวก c เท่ากับข้อใดนะครับง่ายมากง่ายสุดๆไปเลยแต่ว่าข้อนี้มีปัญหานิดนึงนะครับเพิ่มเข้ามาหน่อยฮะให้ r มากกว่า0แล้วกันให้ห้ามให้ r ติดลบนะเดี๋ยว r ติดลบมันจะไม่มีช้อยนะครับเริ่มถ้าเรามองดีๆเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ฮะ18 a bc แล้วก็2ส่วน9มองดีๆอีกครั้งนึง a ตัวเนี้ยคือ a2 b ตัวเนี้ยคือ a3 และ c ตัวเนี้ยคือ a4 แสดงว่าตัวเนี้ยคือ a1 และก้อนนี้ก็คือ a5 นั่นเองโอเคนะฮะโจทย์ถามว่า3คูณกับเนี่ยฮะ3คูณกับตัวเนี้ยบวกกันมีค่าเท่าไหร่นะครับมาดูโจทย์เราก็ลอกโจทย์ขึ้นมาก่อนครับ3คูณ a 2ก็คืออะไรแทนค่าเลยเนาะ a 2ก็คือ a 1 r บวก a 3 a 1 r กำลัง2บวก a 1 r ยกกำลัง3เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองA1 เราทราบอยู่แล้ว A1 ก็คืออะไร18ก็3คูณกับ 18R บวก 18R กำลัง2บวก 18R ยกกำลัง3แบบนี้นะครับเอาล่ะทีนี้เราก็จะพบว่ามันติด R อยู่ตัวเดียวใช่ไหมถ้าเรารู้ R เราก็รู้หมดเลย R ได้มันจะหาได้ยังไงนะครับเราทราบอยู่แล้วว่านี่ไง R เนี่ยจะหาได้จาก A1 กับ A5 นั่นเองเพราะมันให้ตัวเลขมาครบก็เข้าสูตรเลยเข้าสูตรอะไรเข้าสูตร A5 เท่ากับ A1 R ยกกำลัง4ไงครับ A5 ก็คือ2ส่วน9เท่ากับ A1 คือ18 R ยกกำลัง42ตัดครับ2 1 2 2 9 18 9เอาไปเอาจากคูณย้ายไปเป็นหาร r ยกกำลัง4ก็เท่ากับ1ส่วน81ดังนั้น r เฉยๆเท่ากับบวกลบ1ส่วน3โจทย์บอกว่า r มากกว่า0แสดงว่า r เท่ากับ1ส่วน3นั่นเองออกมาแล้วตัวแรกโอเคนะก็แทน r กับ1ส่วน3เข้าไปในสมการนี้แทนยัดลงไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับก็จะได้เป็น3คูณ18คูณ1ส่วน3บวก18คูณ1ส่วน9บวก18คูณ1ส่วน27นั่นเองเอา3คูณกระจายเข้าไปก็กลายเป็น18คูณ1ส่วน3คูณ3อันนี้คือผมค่อยๆทำกันเนาะ18คูณ1ส่วน9คูณ3บวก18คูณ1ส่วน27คูณ3แบบนี้ก็ตัดครับ
3ตัด3ดังนั้นก้อนนี้เหลือ18อ่ะเอามาเขียนก่อนบวกกับ3 1 3 3 9 3ตัด3 6 18 18บวก6และสุดท้าย3 1 3 9 27 9 1 9 2 18และบวก2ครับแบบนี้ โอเคนะครับอ้าวไม่ใช่8นะฮะโทษทีต้องเป็น6นะครับต้องเป็น6 18บวก2เป็น20 20บวก6เป็น26ข้อนี้ตอบข้อกอไก่นะครับโอเคนะครับรวดเดียวเลยนะเอาละข้อต่อไปข้อ55นะครับอยู่ในคลิปต่อไปนะครับ